มาที่คุณพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็พูดถึงเรื่องของงบทหารนะครับแล้วก็เรื่องของโครงการชิมช็อปใช้นี้ด้วยเหมือนกันนะครับโดยบอกประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ทราบว่าการจัดสรรงบประมาณงบกลางหรือว่างบความมั่นคงไปใช้เพิ่มด้านทหารเนี่ยกันมากน้อยขนาดไหนในแต่ละปีเลยทำให้ค่าใช้จ่ายเพื่อการทหารของไทยเนี่ยสูงขึ้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของไทยถึงขยายตัวได้ค่อนข้างที่จะน้อยครับดังนั้นเนี่ยก็เลยสรุปว่าหากประเทศไทยต้องการที่จะพัฒนามากขึ้นและต้องการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงก็ควรที่จะลดงบใช้จ่ายด้านการทหารลงเพราะว่าปัจจุบันยังไม่เห็นว่าไทยจะไปรบกับใครอีกทั้งรูปแบบการรบในอนาคตอาจจะเปลี่ยนไปอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จัดซื้อปัจจุบันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ก็ได้ไทยจะต้องเสียโอกาสเสียสละโอกาสการพัฒนาของประเทศแล้วก็ความสุขของประชาชนเพื่อไปซื้ออาวุธที่กำลังจะตกยุคหมดสมัยแล้วก็เป็นไปได้คุณพิชัยบอกว่าหากไทยต้องการพัฒนาผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ทุกคนในประเทศนี้ต้องการนะฮะบอกว่างบทหารเนี่ยจะต้องถูกลดนะครับเพื่อนำมาจัดสรรให้มีการพัฒนาประเทศในโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆนะครับเช่นคมนาคมและการศึกษาเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าหากเป็นไปได้ก็อยากจะเสนอให้มีการจัดตั้งกองกำลังร่วมของอาเซียนนะครับเพื่อความสามัคคีในกลุ่มประเทศอาเซียนและจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับทางการทหารของทุกประเทศนะฮะครับนอกจากนี้คุณพิชัยก็ยังพูดถึงโครงการเนี่ยแหละฮะชิมช็อปใช้บอกว่ามีข้อจำกัดปิดกั้นประชาชนจำนวนมากที่ไม่มีความชำนาญในเรื่องของการเข้าไปลงทะเบียนและเมื่อเวลาใช้จริงก็เกิดปัญหาระบบล่มทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องทิ้งของที่ช็อปไว้ในรถเข็นห้างสรรพสินค้าอย่างที่เห็นเป็นข่าวกันนะครับอีกทั้งภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ใครที่จะมีกระจิตกระใจจะไปเที่ยวเฉพาะวางแผนไปเที่ยวนี่คงยากลำบากอยู่แล้วขนาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองยังตอบไม่ได้เลยหรือว่ายังตอบไม่กล้าที่จะตอบเลยว่าทำชิมช็อปใช้ไปแล้วเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเท่าไหร่ซึ่งก็คงแทบไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังฝากไปอีกด้วยนะคะอีกนิดหน่อยคุณวิชัยก็ฝากถึงท่านพลเอกประยุทธ์นะคะเรื่องกรณี Google นั่นเองก็อยากจะให้เข้าไปอ่านว่าก่อนการเลือกตั้งเนี่ยถูกด่าไว้ว่าอย่างไรและตอนนี้ถูกด่าอย่างไรถึงซึ่งก็ไม่ต่างกันเลยแต่ก็ยังจะทำอยู่หากกรอบการคิดของรัฐบาลยังเป็นเช่นนี้อยู่ก็น่าจะลาออกแล้วให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานแทนครับผมนะฮะเป็นมุมมองคุณพิชัยนะแล้วก็อีกอย่างนึงซึ่งผมคิดว่าในบ้านเราเนี่ยน่าเสียดายนะฮะคือเมื่อสักปี2ปีก่อนเนี่ยมันมีชุดวิธีคิดเรื่องเกี่ยวกับการทำสิ่งที่เรียกว่า military industrial complex ความหมายก็คือว่าแทนที่เราจะเป็นคนซื้อเนี่ยนะเราก็เริ่มเป็นคนนำมาพัฒนาผลิตนะฮะแต่ไม่ได้เฉพาะแค่ในอุตสาหกรรมเรื่องของความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่มันสามารถที่จะแตกหน่อไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งเราก็บอกว่าเราจะมีการลงทุนทำโรงงานใช่ไหมฮะแล้วก็มีบางเจ้าในประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพที่จะผลิตอุปกรณ์เหล่านี้ได้เนี่ยแล้วดูเหมือนทุกอย่างก็เงียบหายไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลถ้าผมเชื่อว่ามันมีความจำเป็นแหละในบางเรื่องถ้าฮอที่ใช้มาอายุ40ปีมันก็ถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนนั่นแหละนะแต่ว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้มันเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยนะครับซึ่งในหลายๆประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยก็ใช้ military industrial complex ตัวนี้นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในมิติอื่นด้วยอย่างในภูมิภาคใกล้เคียงกับเราเนี่ยนะฮะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือสิงคโปร์นะฮะเป็นประเทศที่พุ่งตรงเขากลัวมากมาเลย์กับอินโดเนี่ยเขามีความหวาดระแวง2ประเทศนี้มีเม็ดเงินการลงทุนในเรื่องของความมั่นคงสูงมากแต่ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของเขาก็โตด้วย อย่างเช่นพวกระบบเรดาร์ไกด์แดนซ์นันวิถีต่างๆคือเขาก็หาว่านิชและความสามารถศักยภาพที่เขาสามารถที่จะใส่เข้าไปในอุตสาหกรรมอาวุธเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างนะเพราะฉะนั้นเขาก็เติบโตไปพร้อมๆกันอันนี้บ้านเรานี่ดูเหมือนว่ามันจะจะเป็นลักษณะของการซื้ออย่างเดียวของเราซื้ออย่างเดียวเพราะเราเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญไงอาจารย์มีการข้อกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยเรื่องของงบในการส่งเสริมเรื่องความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีกำหนดไว้ในมาตราไหนไม่แน่ใจเมื่อตอนวันพี่ถือก็พูดเรื่องนี้แต่ยังไม่ทันได้เปิดดูก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นเราจึงซื้อมาแล้วซื้อแพงจะเหมาะสมกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ถนัดง่ายเรื่องถนัดมันง่ายเพราะว่าการคิดนี่มันยากอย่างพอเราพูดเรื่องนี้ที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็ต้องมาทำเหมือนในต่างประเทศที่เราดูมันมี Kickstarter คือระดมทุนใช่ฮะเวลาที่เราอยากจะมีนวัตกรรมหรือการประดิษฐ์อะไรแต่เราไม่มีเงินทุนเราก็เอา product ของเราเนี่ยตัวต้นแบบไอเดียเนี่ยเข้าไปขายในเว็บไซต์นั้นแล้วก็ระดมทุนจากทั่วโลกว่ามันจะกลายเป็นต้นแบบซึ่งหลายๆอันก็ออกมาเป็นต้นแบบจริงๆแล้วใช้แล้วก็
แบ่งปันผลให้กับผู้ที่ร่วมระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งคราวด์ซอร์ซิ่งรัฐบาลก็ควรจะเอาเรื่องพวกนี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถึงเวลาจริงๆแม้กระทั่งเรื่องค่าฝุ่นเรายังไปเอาเครื่องกรองอากาศจากอาชีวะแสดงว่าคนไทยบางที่ก็มีศักยภาพอยู่โดยเฉพาะในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งเราเปลี่ยนกระทรวงเป็นกระทรวงวิจัยและนวัตกรรมไปแล้ว